สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิปชาแนลคลิปนี้กลับมาอยู่กันในเกม Civilization 6กับโปแลนด์นะมาได้เวลาลุยต่อปลุกกันเลยดีกว่าเมืองนี้ทำอะไรอยากได้เครื่องบินน่ะอีก11เทิร์นนะครับถึงจะโตเดี๋ยวเอาบิลดเออร์ออกมารอยังไม่ต้องรอเดี๋ยวทำอะไรดีเนี่ย Destroyer มั้ยเรามีน้ำมันเยอะป่ะเนี่ยบวก3เหรอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเราไม่ได้แท่นขุดเจาะน้ำมันสักทีนะเนี่ยเดี๋ยวเคมีพลาสติกเอาอยากได้แท่นขุดเจาะน้ำมันละผมคือเรามีน้ำมันในน้ำเยอะมากนะครับแต่เราไม่มีบนดินเนี่ยโอเคนิวเคลียร์เราก็ได้แล้วเนาะถ้างั้นก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาวิจัยการไฟฟ้าขึ้นมาแล้วผมก็อยากได้เครื่องบินเอาเครื่องบินไหมเครื่องบินแหละแล้วก็หุ่นยนต์ถ้าอย่างนั้นเมืองนี้ทำอะไรก่อนมีเขตบ้านหรือยังเขตเพื่อนบ้านมีแล้วนะครับทำอะไรเดี๋ยวหรือส่งกองสำรวจไปเกาะนี้ดีไหมเราจะตั้งเมืองใหม่ทำไมเมืองเราก็มีเยอะแล้วนะโอเคทำไงดีเนี่ย convert to nuclear หรอworld game ผมไม่ได้ตั้งการชนะแบบการทูตไว้นะเพราะงั้น world game ก็ไม่ต้องไปแคร์แล้วเราทำอะไรดีอ่ะอันนี้ก็ได้เทรนแคมป์5เทิร์นไปเหลียงประจำเมืองพอดีเลยแล้วพอเหลียงประจำเมืองปุ๊บเราก็ทำบิลดเออร์ออกมาครับเป็นอย่างนี้โอเคดีมากเราบุกแคทเธอรีนอยู่หรือเปล่าไม่ได้บุกนะครับไม่ใช่แคทเธอรีนดิคนนี้ใครนะเอเลนอร์ใช่วันนี้มีโพเซลไทเซอร์ส่งไปเลยครับลบเขาอยากได้ถ่านหินถ่านหินเรามีเยอะมากนะ11ทองต่อเทิร์นพร้อมกับเต่าโอเคครับ10ทองต่อเทิร์นจัดไปมาผมมีแวมไพร์คุณจะสู้อะไรแบบใครมาจับยูนิตผมอีกนี่ก็วาร์กเอาซะดีไหมเนี่ยฮะมายุ่งเหลือเกินกับยูนิตผมเนี่ยฮะเอาซะดีไหมเดี๋ยวบึ้มยึดเผาเมืองทิ้งจบทุกคนเป็นศัตรูกับผมหมดเลยมาจริงๆแล้วอินเดียยังมีค่าวิทย์อยู่เยอะเลยนะเนี่ยมันเอาค่าวิทย์มาจากไหนเยอะแยะ200โอ้โหเห็นแล้วโอ้โหวิทย์7เลยเหรอเมืองนี้น่าทำลายเพราะมีเขตวิทย์นะครับเมืองนี้ล่ะ16คนเมืองนี้น่าทำลายเมืองนี้น่าเอามากทำไงดีบุกขึ้นหรือบุกลงคนนี้ยิงได้ไกล3ช่องมาทางนี้ครับแล้วคนนี้บอลลูนเดินมาวันนี้ได้ยิงได้ไกล4ช่องจัดเลยครับแวมไพร์ผมอัปเกรดแวมไพร์เดินมาแม่มูฟเมนต์ไม่พอเนี่ยครับยิงคนนี้มาทางนี้ยิงได้ครับ4ช่องยิงไกลมากสุดๆไปเลยถล่มเมืองนี้ต้องหายไปจัดไปครับเมืองมาดริดอยากทำเครื่องบินอีกนะครับบอมเบอร์ไม่เคยพอแล้วเราก็มีตังค์ซื้อรีเซ็ตแล็บไปเลยครับวิทย์เรา400แล้วเมืองนี้เหรอทำอะไรได้บ้างมาทำลงด้วยไม้ตรงนี้แล้วกันนะเอาบิลดเออร์ออกมาอีกเมืองนี้ช้อปปิ้งมอลล์เฮ้ยเดี๋ยวซ่อม2อันนี้ก่อนโอเคนี่ก็ซ่อมด้วยครับเครื่องบินไฟเตอร์ผมมาแล้วมาบินมานี่ก่อนไปครับส่วนวิศวกรคนนี้ทำอะไรได้ทำให้เมืองมีค่าความสวยงามเยอะขึ้นใช่ไหมกดใช้ไปไม่จริงคือไม่มีประโยชน์อะไรกับเราอ
ีก4เทิร์นนะครับถึงจะได้แท่นขุดเจาะน้ำมันแม่แย่จริงมันมาจับบิลเดอร์ผมตรงนี้นี่เองอาหารม้าก็พอสู้ได้นะเอาคืนมาครับอ้อไม่ตายนี่ก็ได้ไปคืนบิลเดอร์มาวันนี้ตั้งรับไปครับเดี๋ยวบอลลูนลิงก์ไว้กับคนนี้เหมือนเดิมนะบิลเดอร์คนนี้เมืองนี้มีอะไรบ้างทำงานไม่ค่อยดีเลยจริงอยากทำฟาร์มให้ตรงนี้นะแต่ยังทำไม่ได้โอเคครับสร้างทางต่อไปเรื่อยๆลงเลื่อยไม้มาเทิร์นถัดไปอยากได้เส้นขุดเจาะน้ำมันแล้วโดนยิงเริ่มโมโหแล้วนะเผาเมืองทิ้งเลยดีไหมเมืองนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเผาเมืองทิ้งนี่คนจะเกลียดเราเยอะมากนะครับโอ้แต่อันนี้ก็300แล้วนะ114คืออันนี้ผมยังไม่ได้ทำค่าบาปให้เขาใช่ไหมคือสุดท้ายผมก็จะโดนทุกคนเกลียดอยู่ดีจะไปแคร์ทำไมวะเอาจริงๆแล้วการ์ดอัปเกรดไปนี่ออกไปอัปเกรดถูกลง 50% อันนี้ไม่ต้องแล้วมั้งเอาอย่างอื่นดีกว่าที่มันเสริมค่าวิทยาศาสตร์อย่างเช่นอันนี้นะครับค่าวิทย์จะเป็น45ดีมากต่อไปต้องวิจัยอะไรต่อการปกครองวอลเล่เอามาเหอะนิวเคลียร์โปรแกรมก็ไม่ต้องเอานะครับโคววอร์นิวเคลียร์ดีไว้รักบำรุงรักษาถูกลง 50% อันนี้ดีแล้วก็อันทายคาวรี่เลนยูนิตสร้างเร็วขึ้นยูนิตได้ค่า XP เยอะขึ้นมันมีสร้างเครื่องบินเร็วขึ้นไหมนี่ไงอันนี้แหละสร้างเครื่องบินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อันไหนว่าพอโปรเจกต์ไม่ใช่คอมเมอร์เชียลครับเอนเตอร์เทนเมนต์บวก 10% เฟื่องโอเคอันนี้แล้วกันด้านการทหารนะครับเต็มที่กับชีวิตเมืองนี้ไอ้พวกนี้มันดีไหมจริงบวกค่าประสบการณ์ให้กับเครื่องบินเหรอไม่เอาผมอยากได้เครื่องบินมากกว่าคือเครื่องบินมันดีมากคือแบบไม่ต้องอัพยศยังได้เลยอะpower plant บวก4อันนี้ก็บวก4ผมเอา nuclear power plant มาดีกว่าโอเคคนนี้เมืองนี้ผมว่าโอเคแล้วแหละเนาะถ้าจะให้ดีก็ทำลงด้วยไม้ตรงนี้ครับโอเคดีมากเอ้าอยู่ดีๆก็เอาบิลเดอร์มาให้จับไปครับเดี๋ยวจัดการเมืองนี้ให้เรียบร้อยก่อนจริงๆผมว่าเอานักบินมาเอาเครื่องบินน่ะมาถล่มเขตพวกนี้ให้หมดก็โอเคแล้วมั้งไฟฟ์แมนอยู่เฉยๆนะครับนี่ก็อยู่เฉยๆเอ้ยอัพยศได้ไปบิลดเออร์ซ่อมตามนี้ล่ะถล่มตรงนี้ได้ปะจัดไปครับอย่าให้เขามีข้าววิทย์มันถล่มได้แค่ช่องเดียวหรือมันถล่มหมดทั้งเขตเลยเนี่ยถล่มได้แค่ช่องเดียวนะครับอย่างนี้ผมว่าพังเมืองไปเลยดีกว่าเสียเวลาเอ๊ะแวมไพร์เดินมาจัดไปครับทำสกีรีสอร์ทผมจำได้ผมไม่แน่ใจสกีรีสอร์ทนี่มันเพิ่มค่าความสุขให้เมืองด้วยปะใช่ครับให้ค่าความสุขด้วยนะแต่ไม่รู้ให้ยังไงนะครับให้กี่เมืองการกระจายค่าความสุขคือยังไงหรือว่า
เมืองที่มีสกีรีสอร์ทจะมีค่าความสุขอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเมืองนี้มีแน่ๆแต่เมืองอื่นไม่รู้มีไหมไหนสกีรีสอร์ทอิมพรูฟเมนต์1น่าจะเป็นอันนี้นะครับถ้างั้นต้องเอาบิลเดอร์ปั่นขึ้นมาแล้วก็ทำสกีรีสอร์ทให้หมดเลยก็ดีนะตรงไหนมีภูเขานี่จัดเลยอะไรอย่างเงี้ยมาครับเดี๋ยวมาทำสกีรีสอร์ทรัวๆใช่ต้องเอาบิลเดอร์มาทำภูเขาด้วยโอ้โหมันมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเอ้ยมาจากไหนเนี่ยกองเรือคุณเนี่ยโอ้โหเสียดายมากเลยตรงนี้ คือถ้าไม่มีหมูนะผมสร้างเขตวิทย์ลงตรงนี้โอ้โหวิทย์บวก6ทำปราสาทตรงนี้ได้นะครับเมดิกไม่อัพอยู่อย่างนี้แหละลงด้วยไม้มาเมืองนี้กับกล้วยแมนฮัตตันโปรเจกต์ถึงไหนแล้วเนี่ยอีก10เทิร์นเนี่ยไม่เป็นไรผมจะกระทำการเผาบ้านเผาเมืองให้หมดโอ้โหอะไรมันจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้หนีได้ไหมเนี่ยหนีไม่ได้เสียดายยูนิตอะใช้ค่าเฟสเป็นพันเลยนะกว่าจะซื้อมาได้ตัวหนึ่งอพอลโซ่ค่าความสุขเริ่มเหลือน้อยนะครับต้องมีฤดูการปั๊มบิลเดอร์แล้วไหมเนี่ยหนีออกไหมหนีไม่ออกทำไงดีเดินมาหนีไม่ออกนะครับถ้างั้นก็เผยแพร่สักหนึ่งครั้งก่อนจะตายเมืองนี้ไม่มีอนาโลไม่มีข้าวขอโทษ1 2 3เดี๋ยวทำฟาร์มตรงนี้ก็ได้เอาบิลเดอร์ออกมาก่อนโอ้โหสปายถูกจับไหนมาครับถ่ายตัวเอ้าอยู่ระหว่างสงครามด้วยไปถ่ายตัวคืนไม่ได้โอ้โหยิงนัดเดียวหายโอเคครับเครื่องบินไฟเตอร์ผมลุยได้จัดการคนปืนมันก่อนเลยเยี่ยมส่วนบิลเดอร์คนนี้เดี๋ยวมาทำสกีด้วยปึ๊บแต่ละเมืองจะได้แฮปปี้หน่อยนะเดินมาเครื่องบินผมลำนี้เมืองเนี้ยพังเลยดีกว่าถล่มเละทหารม้ารอไปก่อนคนนี้เอายศได้นะครับแต่มันแบบว่าคือคอมมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปก่อนแล้วกันนะคือคอมมันไม่ค่อยสร้างยูนิตต่อต้านอากาศยานเท่าไหร่ผมเลยรู้สึกไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ที่ต้องอัพอ่ะโอเคคนนี้เหรอทำสกีได้นะครับทำเลยทำให้หมดเอ้ยว่าจะทำสกีก็มีฤดูการปั๊มบิลเดอร์แล้วมั้งอย่างเงี้ยผมว่าต้องมีแล้วแหละนี่มันอะไรเนี่ยสถานวิจัย Geothermalเมืองนี้ล่ะมีอะไรบ้างเอาเคมีคอลโซไซตี้รีเสิร์ชแล็บมีหมดเดี๋ยวลบเมืองนี้ทิ้งไปเลยไม่ใช่เมืองหลวงเขา เมืองนี้ด้วยเนี่ยน่าหมั่นไส้มากค่าวิทย์เยอะเกินโอเคครับเดี๋ยวเอาบิลเดอร์ออกมาเอาอันนี้ออกไปก่อนแล้วก็การไปนี้ขึ้นไปครับแล้วก็บิลเดอร์คนใหม่ได้ชาร์จเพิ่ม2ชาร์จและสร้างบิลเดอร์เร็วขึ้น 30% นี่อันนี้โอเคเสร็จแล้วก็เมืองนี้ทำบิลเดอร์ครับปุ๊บบิลเดอร์เสร็จโอ้โหเมืองนี้ทำอะไรได้เยอะเลยนะช็อปปิ้งมอลล์รีเสิร์ชแล็บ
คณะรัฐทูตไม่รู้จะทำอะไรดีคนนี้ก็รอเหลียงเอ้ยไม่รอแล้วมาทำบ่อน้ำมันสิส่วนคนนี้มาทำเหมืองหินให้เมืองนี้โอเคยิงได้ไหมเนี่ยเหยียบเลยก็ได้ไฟเตอร์ผมยิงเล่นไปไม่มีอะไรทำเก็บค่าประสบการณ์ต่อไปเมืองนี้อยากได้ทองอ่ะคือผมแบบผมไม่ทำให้คนอื่นหมั่นไส้หมดแล้วปะเนี่ยเมืองไหนผมมีเขตการค้าบ้างซิตี้มา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 เขตการค้านะครับอันนี้ก็ได้มั้งเอเดซ่าใช่ไหมโอเคเอเดซ่านะเอเดซ่ามีสิ่งปลูกสร้างพิเศษของเราหรือยังมีแล้วครับโอเคงั้นมาเอเดซ่าอยู่ไหนละโอเคมาทางนี้โอ้ตัดไปครับทำสวนทำไร ยิงจับโอเคเสียดายอ่ะเดี๋ยวพ่นเขตทองเขาก่อนนะยังไม่อยากพังเมืองทิ้งอันนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวมาบุกทางนี้งั้นคนนี้ก็ขึ้นมาเลยครับโอเคแวมไพร์เดินเข้าไปเยี่ยมครับยิงเลยโอเคดีมากนับ1 2 3ไม่ถึงนะเนี่ยเจเนอเรลเดินมาได้ไหมไม่ได้บิลเดอร์อยากเดินมาทางนี้เดินไม่ได้ทำภูเขาเพิ่มเอ้ยทำได้ด้วยมันก็ทำครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำบิลดเออร์ก่อนเอาบิลดเออร์ออกมาให้หมดเลยเมืองนี้ด้วยบิลดเออร์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 ครับเอาออกมาก่อนไหนๆปั๊มแล้วก็ทำให้หมดทุกเมืองเลยไปนี่ด้วยทำบิลดเออร์ออกมาให้หมดเมืองไหนยังไม่ได้ทำอีกเนี่ยเมืองนี้เหรอทำให้หมดเลยครับเมืองนี้ด้วยไปเมืองนี้ด้วยเมืองนี้ด้วยโอเคน่าจะเมืองนี้ด้วยมาบิลดเออร์ทหารมาผมเดี๋ยวถอยก่อนใส่การ์ดอัปเกรดแล้วใช่ไหมทำนี้เหรอโจมตีไม่ถึงนะครับถ้างั้นก็ย้ายไปอินฟันทรีผมลุยครับสวากรก็ทำทางขึ้นมาคนนี้ก็เผยแพร่เข้าไปโอเคคนนี้ล่ะลบศาสนาเขาทิ้งไปซะเยี่ยมสปายสอดแนมเลยครับเดี๋ยวผมต้องส่งพ่อค้าผมมาแล้วเพราะว่าเมืองนี้ออกแลนด์นี่ใกล้จะเป็นของผมทำสกีเลยเยี่ยมโอเคเมืองเริ่มมีความแฮปปี้กลับมาเดี๋ยวมาทำสกีแถวนี้ด้วยนะแหมมีที่เพียบเลยสกีรีสอร์ทเริ่มยึดเมืองไม่ไหวนะครับผมว่าผมบุกแล้วพังทิ้งให้หมดเลยดีกว่า ได้เวลาทำลายล้างเริ่มด้วยเมืองนี้เลยประเดิมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับป้นก่อนเผาจะได้ไม่เสียดายนะครับเดี๋ยวผมมีรถถังอีกคันใช่ไหมอยู่ตรงนี้โอเคมาร่วมป้นเลยครับเออคนนี้ป้นเลยโอเคดีส่วนบิลดเออร์เรากลับบ้าน
กัปตันมาแล้วต่อไปคณะรัฐทูตส่งให้ใครดีมีแต่เมืองแบบนี้เอานี้ดีกว่านะครับเพิ่มพลังให้กับค่าวิทยาศาสตร์ของเราจาก4นี่448เป็น493นะโอเคดีขึ้นเยอะแล้วก็ส่งให้วูบลินนะครับเวลาสร้างยูนิตจะได้เร็วกัปตันคนนี้ทำอะไรได้เนี่ยto become sovereign this city state then remove all other player and on boy อ๋อคือต้องเอาไปอยู่ใน city state อย่างนี้เหรอตรงนี้ไหมคาดิฟคาดิฟก็เป็นของเราอยู่แล้วนะต้องอะไรบูเซโนซาเรสเหรอหรือว่าชาลูก้าก็ไม่ได้วิกตอร์อันนี้ไม่ใช่ city state นากาสกามูไม่ใช่ของเราแต่เป็นของเราได้แต่เราไม่มีเมืองท่าที่จะส่งกัปตันมาอยู่ได้นะทำไงดีเนี่ยเมืองนี้เหรอถ้าเป็นเมืองเราปุ๊บมันจะโดนกบฏทันทีอ่ะเพราะฉะนั้นกัปตันคนนี้นี่ใช้ยากกว่าไอ้พ่อค้าคนนั้นซะอีกเมืองนี้ไม่โตทำไมไม่โตทำฟาร์มตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าไม่น่าจะทำอุทยานได้แล้วทำได้แค่ตรงนี้นะครับทำฟาร์มก่อนวันนี้หลับไปกัปตันได้กัปตันมาไม่ได้ใช้อัปเกรดนะครับมีตังก็อัปเกรดไปพ่อค้าใช่ไหมทำการค้าอยากได้เงินเยอะๆโกต้องมาไปซิตี้สเตทดีกว่าคาดิฟก็บินครับโอเคจัดการยูนิตไปก่อนปนได้ไหมทำไมปนไม่ได้อะมูฟเมนต์ไม่พออ๋อโอเควันนี้ปนไปแล้วอ๋อยังไม่จบเทิร์นที่ปนอีกเหรอนึกว่าจบไปแล้วนะครับฮะเดินมาทำนี่ก่อนโอเคสกีรีสอร์ทนี่ก็ยิงได้อีกนะแต่ไม่ต้องยิงแล้วมายิงเมืองนี้ดีกว่าฮะเดินมาทางนี้ครับส่วนคนนี้เดินมาตรงนี้คนนี้เดินมาทางนี้แม่เดินมาไม่ถึงทหารม้าอยู่เฉยเครื่องบินลุยพ่อค้าคนนี้เดี๋ยวอยากได้ซิตี้สเตทนี้นะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาทำหรือเอาเลยดิเดินมาได้ไหมคาดิฟไม่ได้เหรอไม่ใช่คาดิฟอันนี้ออกแลนด์นะครับต้องส่งคณะรัฐทูตเข้าไปเพิ่มโอเคอินฟันทรีผมก็เดินไปป้นเดินมาดูซิมีอะไรบ้างไปไฟเตอร์ไฟเตอร์นี่รู้สึกว่าจะระยะน้อยนะครับโอ้ยเชิญนี้มันไม่หมดสักทีทำบ่อน้ำมันดีเดี๋ยวมาทำตรงนี้ด้วยเมืองนี้จะเผาทิ้งนะแต่เมืองนี้ไม่มีเขตวิทย์ช่างมันเถอะเผาทิ้งไปประชากรเยอะขนาดนี้เมืองนี้เนี่ยที่วิทย์มันเยอะเมืองนี้ด้วยเดี๋ยวเผาทิ้งให้หมดเลยของอินเดียค่าวิทย์ที่รองลงมาก็คือเอเลนอร์นะครับแล้วก็มาซิโดนนะต้องมีตังหล่อเลี้ยงประชาคุติไว้โอเคสปายขโมยเงินเยี่ยมมากครับประชาคุติคุณอยากได้อะไรบ้างคุณไม่มีอะไรบ้างน้ำมันมีแล้วถ่านหินมีแล้วอลูมิเนียมไม่มีใช่ไหมจัดไปขายครับพันธมิตรเอาตังมา ก่อนที่ผมจะจนไม่มีตังดูแลคนอื่นอยากได้ตังเพิ่มทำไงสร้างพ่อค้าบิลเดอร์ออกมาแล้ว
มาครับสกี้ปืนกลแกตลิงแมชชีนกันผมมีหน่วยต่อต้านทหารต่อต้านกองรถถังอยู่แล้วนะเดี๋ยวอัพยศก่อนอันไหนดีนี่แล้วกันไฟเตอร์ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ยิงได้อย่างเดียวส่วนคนนี้ป้นครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาป้นเขตวิทย์นี่ก็ป้นต้องเอาเงินมาหล่อเลี้ยงกองทัพนะแกตลิงมายืนตรงนี้แล้วกันทำนี้มาครับป้นได้อะไรได้ทองดีมากตรงนี้ป้นได้อะไรเนี่ยได้ทองไหมอยากได้ทองมากเลยเอ๊ะพ่อค้าเดี๋ยวรอทำพายเดินขึ้นมาครับอยากป้นได้อีกครั้งอ่ะแต่ป้นไม่ได้นะไม่เป็นไรสปายเอาเงินมาก่อนดิอย่าเพิ่งดักฟังเลยเรายังไม่ได้รอเอ้ยลืมอัพยศลืมอัพยศสปายนะครับไปยิงเทิร์นถัดไปเทิร์นถัดไปจะได้ยึดมันสร้างเขตทหารเสร็จพอดีใช่ไหมเนี่ยแม่มาครับเดี๋ยวป้นเสร็จแล้วก็ยึดแล้วมาเร็วโอ้ยแต่ละเทิร์นนี้มันผ่านไปนานจังเลยนะได้บิลเดอร์ออกมาแล้วเครื่องบินครับถล่มทหารป้นกำไพ่แม่ป้นได้เลือดเอาแล้วครับเริ่มได้ยุทธการเผาเมืองทิ้งโอเคครับเดี๋ยวป้นวิทย์อีกไหมหรือไม่ต้องป้นวิทย์แล้วแหละเอานี่มาครับแล้วก็ทำพายผมเดินไปยึดได้ป่ะถ้าเดินไปยึดได้ก็ป้นโอเคครับเอาข้าววิทย์มาแต่แล้วทำพายออกลงเอาเมืองทิ้งเรียบร้อย สองเมืองหายไปในพริบตาเอ้ซูลูประกาศสงครามอยู่นี่เออช่างมันเดี๋ยวค่อยคิดลงเก็บเครื่องบินไหมแล้วเอาอะไรอีกอยากได้บอมเบอร์อีกนะครับไปเอาไฟเตอร์มาหน่อยดีกว่าเอามากันเมืองขุดทิ้งคนนี้ทำบ่อน้ำมันบิลเดอร์คนนี้เหรอมาทำลานสกีก่อนนะเมืองเพชรมีต้องทำอัพเกรดเครื่องบินผมนี่โอเคเมืองอินเดียโอ้โหวิทย์ยัง200อยู่เลยอ่ะโอ้โหเมืองไหนวะที่มันมีวิทย์เยอะๆเนี่ยมันทำอะไรวะวิทย์มันถึงได้เยอะขนาดนี้โอ้เมืองเนี้ยแน่เลยวิทย์777เนี่ยใช่ไหมเมืองนี้ก็น่าเผาทิ้งนะเผาอินเดียให้ราบเลยจากความแค้นของผู้นำอินเดียอีกคนโอเคผมว่าแต่มันเดินเข้ามาในออกแลนด์ไม่ได้อะทำไงดีวะผมต้องเอาคณะรัฐทูตมาเพิ่มเดี๋ยวก่อนโควาเซตเดี๋ยวมาเอ้ยโควาเซตมานี่ก่อนโอเคแล้วก็เอานี่มาแล้วค่อยโคออเปเรตอยากได้คณะรัฐทูตเพิ่มนะครับเอ้ย
จะลานสกีไม่ได้จะปลูกต้นไม้มันไส้เหยียบผ่านเข้าไปทั่วแล้วเนี่ยกลายเป็นคนบ้าสงครามสมบูรณ์แบบพ่อค้ายืนอยู่ตรงนี้แหละส่วนเครื่องบินลำนี้โจมตีใครได้บ้างเอ้ย Never mind แพ้มาเมืองนี้ครับเมืองนี้ทำไมไม่สร้างบิลเดอร์เนี่ย6เทิร์นไม่ต้องเอาแล้วบิลเดอร์เมืองเนี้ยฮะใครบังอาจเอายูนิตอ้าวโอ้โหพบมีดนายพลไปด้วยเลยยึดยูนิตไม่ได้บ้าไปแล้วโอเคมาลุมกันตรงเนี้ยบิลเดอร์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะกบฏอยู่แล้วนะครับต้องยึดไหมช่างเขาเถอะหรือว่าอินเดียคือจบแล้วคือต้องดูก่อนว่าอินเดียมันวิจัยไปถึงไหนแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอินเดียอยู่ตรงนี้นะครับอินเดียน่าจะอยู่แถวๆหุ่นยนต์แล้วปะใช่ไหมเดินมาตรงกลางหุ่นยนต์อยู่ตรงกลางอินเดียน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับวิทย์เขาหนักมากเลยนะไม่เป็นไรเรามีเครื่องบินโอเคเดินกลับมาในคนคนนี้นี่มันยุคไหนเนี่ยให้กับอะตอมิกเอล่าช่างมันหลับไปทำเรือประมงสักทีเครื่องบินไฟเตอร์ใช่ไหมลำนี้หรือบอมเบอร์เนี่ยอ๋อบอมเบอร์นะครับโอ้โหเดี๋ยวนะบอมเบอร์ทำไมบินได้ไกลขนาดนี้เนี่ยอันนี้บอมเบอร์เหมือนกันนะเขาจะมายึดเมืองคาดิฟเหรอปล่อยไว้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมผมว่าต้องการบิลเดอร์เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเมืองนี้มาตรงนี้ด้วยโอเคลบเขาออกให้หมดเอ้ยไม่ใช่ลบศาสนาอื่นออกให้หมดมีเมืองไหนมีโฮลี่ไซต์บ้างไหมที่เกียรติไปซื้อไก่เมืองนี้นะครับซื้ออพาร์ตเมนต์ออกมาเดินถัดไปผมว่าอินเดียไม่เท่าไหร่แล้วมั้งยูนิตโดนจับจริงด้วยไม่ให้ไม่แลกไปสันทายก็หมั่นไส้เมืองนี้อยู่พอสมควรนะเนี่ยเอาไหมสักหน่อยไหม โอ้ยยูนิตโดนจับ2ตัวเลยเหรอพอไปเรียนมาจับอะไรเนี่ย There's so much plasticรู้สูรู้จับนะครับอ๋อพาไปเล่นจับบิลเดอร์โอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเอานี่ออกมาไปครับเกาหลีขอทองหน่อยนะเอ็นแคมเมนต์เอาไว้ตรงนี้แล้วกันทำประมงเลยครับเยี่ยมรีสอร์ทไหนดูสภาพเมืองหน่อยดิซิตี้เป็นยังไงบ้างโอเคเริ่มคอนเทนต์แล้วก่อนหน้านี้นี่คือลบทุกเมืองเลยนะเฮ้ยเมืองแพทหน้านี่คือเฮาเลยเหรออะไรคือเฮาวะเฮาคือหยุดอะแต่หยุดอะไรสักอย่างช่างเขาเถอะเลิกบุกอินเดียดีไหมแล้วก็เดี๋ยวลุยช่างมัน
แล้วก็แต่เราต้องมีเมืองเลิกเม็กพีซได้ละเออโอเคจะได้ไม่ต้องมายุ่งกันแล้วก็เดี๋ยวอินเดียเหรอยึด2เมืองนี้นะครับแล้วนอกนั้นก็เผาทิ้งให้หมดเลยเนี่ยตามนั้นแหละตามแผนมีแผนแล้วก็ทำครับยิงไม่ถึงนะต้องไปอีก9เข้าไปอีก9 1ยิงโอเคดูครับเมืองนี้ยิงไม่ได้หรองั้นอัพยศทหารม้าเมืองนี้จะเผาใช่ไหมงั้นป้นปึ๊บทำฟาร์มมีอะไรที่ผมต้องทำอีกเนี่ยบิลเดอร์ก็มีแต่ทำลานสกีนี่แหละงั้นมาทำลานสกีโอเคทำฟาร์มครับคนนี้เหรออะไรเนี่ยอัพยศได้อ๋อโพเซลาไทเซอร์คนนี้ก็อัพยศได้โพเซลาไทเซอร์อัพเกรดไปเลยบอมเบอร์ลำนี้ถึงไหมไม่ถึงนะครับถ้างั้นก็ย้ายไม่มีให้ย้ายฮะลำนี้เราถึงไหมไม่ถึงนะถึงตรงนี้นะครับงั้นก็โฉบไปก่อนลำนี้ถึงตรงนี้ไหมไม่ถึงนะครับถ้างั้นก็ข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยทำฐานสร้างเครื่องไอฐานจอดลานจอดเครื่องบินให้อีกทีหนึ่งบอมเบอร์มาอีกลำถัดไปครับยึดคืนมาอัพเกรดลำนี้ยืนตรงนี้โอเคปืนใหญ่ยิงถึงไหมไม่ถึงเหรอตรงนี้ล่ะโอเคถึงยิงเยี่ยมพ่อค้าอยากเข้าออกแลนด์มากเลยตอนนี้เดี๋ยวตรงนี้ตัดไม้ทิ้งนะครับแล้วทำฟาร์มตรงนี้จะได้มีข้าวกินเพิ่มทำประมงให้หมดเลยเมืองนี้ก็ต้องการนะเนี่ยประมงโอ้เมืองนี้จะประชากรจะ20แล้วโอเคยิงมาเถอะทหารผมแข็งหมดแล้วแข็งแกร่งนะครับยิงไม่เข้าแต่ละเทิร์นนี่ก็นานเหลือเกินไปโอเคโควอร์ทำอะไรได้สปายทำงานดีขึ้นแล้วก็ City State ถ้าโดนคนอื่นยึดครองอยู่แล้วเราส่งคณะรัฐทูตเข้าไปเราจะได้คณะรัฐทูตดับเบิลทุกครั้งที่ส่งอันนี้ก็ดีแต่เรายังไม่มีคณะรัฐทูตให้ส่งนะครับผมว่าอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วนะยิ่งอยากได้นโยบายที่ได้เงินเพิ่มนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างบิลดเออร์ด้วยเอ้าได้พ่อค้าดีนะเนี่ยคนตะกี้ตรงนี้เดี๋ยวทำรีสอร์ทเอ้ยซีไซรีสอร์ทมันเพิ่มค่าความสุขไหมไม่เพิ่มนะครับถ้าอย่างนั้นตรงนี้ปลูกป่าหรือทำฟาร์มดินี่เป็นไงบ้างอาหาร19แต่บ้านใกล้เต็มถ้าบ้านใกล้เต็มโอ้โหอะไรเนี่ยวอลอควาเรียมเอาไว้ที่หลังเลยเขตเพื่อนบ้านมียังเมืองเนี้ยมีแล้วนะครับแต่ว่าตั้งอีกก็ได้นะหรือเอา encampment ดิถ้า encamp เอ้ยถ้าบ้านก็ลงตรงเนี้ย
โอเคครับวันนี้เหรอทำประมงทำเหมืองก็ได้ไปค้าขายค้าขายเครื่องบินมาครับไปโฉบทิ้งให้หมดค้าขายท่านขุดเจาะมาแล้วเมืองนี้เป็นไงบ้างปลูกป่าทำตรงเลื่อยไม้ดีกว่าตรงนี้มันอยู่เลยเขตมาแล้วนะแต่ว่าตรงนี้ยังทำรีสอร์ทได้อีกที่หนึ่งนะครับเมืองนี้ได้ใช้ไหม123 123ไม่ได้ใช้ตรงนี้เป็นที่ว่างนะเนี่ยที่เมืองนี้มาถึงนะครับแต่เรามันเป็นเขตเมืองเราซะงั้นโอเคมาตรงนี้ไปไหนเราพี่มาแอนทายอยู่ข้างในบ้านไปนี่ก็ทำฟาร์มครับจะได้เป็นฟาร์มสามเหลี่ยมโอเคเมืองนี้มีข้าวกินแล้วแล้วเมืองนี้มีข้าวกินปะเมืองนี้ข้าว5เพราะได้จาก2ที่นี้นะครับถ้าอย่างนั้นก็โอเคไม่เป็นไร1 2เดี๋ยว1 2 3เดี๋ยวผมเอาบิลดเออร์มาตัดไม้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ซื้อนักอนุรักษ์ออกมาโอเคเดินมาคุ้มครองอัลฟาโซคนนี้เดี๋ยวไปต่อครับไปไหนดีฮะไปนี่ดีกว่าพ่อค้าคนนี้มาแล้วขอจีนนี่แหละกางเกงยีนนะครับได้ค่าความสุขเพิ่ม4เดี๋ยวผมต้องให้คนทำลานจอดตรงนี้แล้วกันนะโอเคครับถึงไหมไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงก็มาจอดตรงนี้โอเคคนนี้ล่ะคนนี้ก็ไม่ถึงนะมาจอดครับเยี่ยมแวมไพร์พักผ่อนนิดนึงตอนนี้ไฟเตอร์นี่นะไฟเตอร์ผมว่าให้บินมาตรงนี้ดีกว่าไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยมาป้องกันข้างล่างนะครับเพราะว่าซูรูเริ่มเดือดดันเข้ามาแล้วผมต้องยึดเมืองนี้นะจะได้เอาไว้เป็นฐานเพื่อที่จะไปต่อเมืองนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีเมืองพักผ่อนเขาเรียกว่าอะไรนะให้กองทัพพักอะตรงนี้ไม่เป็นไรปลูกป่ามาแล้วทำลงเลยไหมก็ได้อยากเข้าไปออกแลนด์นะครับจะได้ไปยึดคนรูนมาอยู่กับคนปืนตรงนี้ไม่ยิงไม่ยิงโอเคครับลุยเลยผมต้องเอาบิลดเออร์มาทำไอ้นี่ด้วยเนี่ยอุโมงค์งั้นบิลดเออร์คนนี้มาเลยดีกว่ามาคนนี้ทำอะไรทำอุโมงค์ตรงนี้ก็ได้มามาหน่อยคนนี้ทำรีสอร์ทได้อีกที่นะครับโอเคดีปึ๊บไปเขาอยากได้ยีนนะครับแต่ว่าให้ราคาถูกจังเลยกางเกงยีนเป็นของหายากนะไม่ใช่ใครก็ทำได้มีแต่พ่อค้าคนนั้นนะที่ทำได้ลืมดูไปเลยว่าการท่องเที่ยวเป็นไงบ้างประชากรติยังไม่เท่าไหร่นะครับเรายึดมาได้4เมืองแล้วขาดอีก7เมืองที่ต้องไปยึด โอเคยิงเมืองนี้ต้องยึดครับเอาไว้เป็นฐานต่อโอเคยึดเมืองอันนี้ก็จะยากหน่อยนะค่าความจงรักภักดีน่าจะลดเยอะผมต้องพังเมืองนี้ทิ้งนะครับอืม
เครื่องบินอยู่ไหนเนี่ยได้เวลาออกลงแล้วครับแล้วก็ต้องส่งข้าหลวงมาแน่นอนปึ๊บโอเคดีซ่อมซื้อเลยอนุสาวรีย์ค่าความจุลพอดีเป็นไง 1.5 ใช่ไหมเราเปลี่ยนเอ้ยใส่การ์ดเพิ่มได้เอ้าตรงนี้มีบิ๊กเบนเหรอเอ้ยโอ้โหพอดีเลยมีบิ๊กเบนใส่การ์ดเพิ่มได้นะครับงั้นเอาการ์ดนี้มาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาการ์ดที่ให้ค่าความจงรักภักดีต่อเมืองที่มีทหารประจำอยู่โอเคเอ้ายังไม่ลดอีกเหรอเอ้างงงงกว่าเดิมอะไรฟะไม่เลยเดี๋ยวผมเผาเมืองนี้ทิ้งนะครับแล้วก็มายึดเมืองนี้เมืองนี้ก็เผาทิ้งเดินมาเลยอย่าไปเขินเครื่องบินเราก็มีเมืองนี้หนึ่งสองสามทำฟาร์มเยี่ยมครับดีเวลทำอะไรดีคือผมอยากให้ค่าวัฒนธรรมผมขึ้นเยอะๆด้วยนะจะได้ป้องกันประชากุติไม่ให้มีการท่องเที่ยวนะครับอยู่ไหนนะท่องเอ้ยกดสลับไปมา297เนี่ยเราเป็นคนป้องกันประชากุติไปแล้วตอนนี้เพราะงั้นสร้างค่าวัฒนธรรมเพิ่มไว้ตรงนี้ครับโอเคบางนี้ทำวอเตอร์พาร์คช็อปปิ้งมอลล์แอร์พอร์ตโอเคดีครับนับ1 2 3ไปไม่ถึงนะทำสกีแล้วกันเออกัมพายก็ทำปราสาทไว้ตรงนี้ไหมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอก่อนคนนี้ปล้นไม่ได้แล้วนะครับคนนี้ก็ยังปล้นไม่ได้ต่อไปทำภารกิจนี้ไปก่อนอพอลโซเดินมาพักผ่อนตรงนี้แป๊บบิลเดอร์ผมเหรอตรงนี้เป็นไงบ้างอาหารบวก22บ้าน20ถ้าอย่างนั้นทำลงเลื่อยไม้ได้แล้วเพิ่มเฟืองนะครับมาทำตรงนี้ได้นะโอเคเรือประมงเสร็จแล้วใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวมาทำให้เลี้ยงมาอยู่เมืองหลวงครับเดี๋ยวผมส่งพิงกาล่าไปอยู่ที่อื่นสักพักเมืองนี้ก็ได้ใกล้ๆจะได้ไม่ลืมพอสนานแล้วกันนะโอเคเครื่องบินไฟเตอร์ผมมาอยู่ที่ตรงนี้ประจำเมืองไว้ก่อนนะครับอนุรักษ์เดี๋ยวมายืนตรงนี้เออนั่นแหละพ่อค้าเครื่องบินบอมเบอร์ใช่ไหมถ้าบอมเบอร์ก็ส่งมาแนวหน้าครับถามว่าทำไมถึงทำรีสอร์ทนะไอ้ทำสกีที่เล่นสกีเพราะว่าคนเล่นสกีเขาให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ค่าความสุขนะครับถ้าใครยังจำได้ตอนต้นคลิปหน่อยเดี๋ยวเดินมาทำประมงปลาแถวนี้โอเคลงเลยไหมแอคชั่นเยอะจริงๆความครับเยี่ยมมากยิ่งโอเคเหมืองยังไม่หมดอีกอ่ะเขาไม่หมดสักทีผมอยากทำภูเขาตรงนี้เหมืองภูเขาถ้างั้นมาตรงนี้ก็ได้ครับโอ้ยโดนยิงยับยับแม่เขาอยากสงบศึกแล้วไม่ได้ผมต้องยึดเมืองนี้ก่อนเมืองนี้มันต้องอย่างนี้เนี่ยให้ทอง24มาครับดีมาก
คือผมต้องยึดเมืองนี้เป็นฐานจะได้เอามาบุกจังกิสข่านต่อได้นะครับโอ้โหเมืองของอังกฤษก็ใช่ย่อยแล้วเนี่ยกระจายทั่วเลยปาชากุติอยู่ตรงนี้นะอารยธรรมสุดท้ายที่ผมจะยึดนะครับเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเราอยู่ตอนนี้โอเคได้เจ็ตบอมเบอร์มาแล้วทำสร้างสปายเพิ่มแล้วก็ซ่อมคือมอสแป๊บไม่ต้องสร้างท่อระบายน้ำแล้วมั้งฮะท็อปปิ้งมอลสเตเดียมวันนี้รอนะครับรอเหลียงประจำเมืองเราจะได้ทำประมงกันปึ๊บทำรีสอร์ทปึ๊บโอเควันนี้ไปไหนต่อเดี๋ยวมาตอนนี้แล้วกันปึ๊บบิลดเออร์คนนี้ก็เดินมาตรงนี้ครับคนนี้เหรอปลูกป่าหรือทำปลูกป่าแล้วกันเอาเฟืองหน่อยไม่ใช่มีแต่ข้าวอัพเป็นเจ็ตบอมเบอร์ได้นะอัพเลยปลูกด้วยลำละร้อยบ้าไปแล้วอัพให้หมดแล้วครับเจ็ตบอมเบอร์มังนี้มายิงตอนนี้ตั้งรับไปก่อนหรือถอยดีกว่าเอาแวมไพร์เดินมาแวมไพร์จัดการเขาเลยโอเครถถังคันนี้ก็ป้นได้นะครับนี่ก็ป้นได้แล้วยังไงต่อเราไม่มีเครื่องบินบุกเพราะว่าผมอัปเกรดหมดเลยงั้นก็รอไปก่อนโอ้เอาแวมไพร์โตตีเลยก็ได้นะอะไรมันตีแรงได้ขนาดนี้บอมเบอร์อัพก่อนโอเคเอาเป็นเจ็ตให้หมดเดี๋ยวคนนี้รอหน่อยไฟเตอร์ใช่ไหมบินวนแถวนี้แล้วกันส่วนคนนี้มาตรงนี้ครับโอเคมาตรงนี้ให้หมดเลยตรงนี้ข้าวเป็นไงบ้างบวก21แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็ทำลงเลื่อยไม้เลยดีกว่าปลูกป่าไปโอ้ยกดเทิร์นถัดไปอีกแล้วโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามก็ได้ในคลิปถัดไปถ้าอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับคลิปนี้เล่นมานานละจริงๆคือ One More Turn จริงๆขอลาไปก่อนสวัสดีครับ